อย่างที่คุณน้องพูดถึงประเด็นเมื่อกี้นี้คืออหลายคนออกมาวิภาษ์วิจารณ์บางคนออกมาคัดค้านที่ซ้ำไปนะอ,อย่างกลุ่มของลูกศิษย์องตามหาบัวเองก็มีการทําหนังสือส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีคือจําภาพได้สมัยอดีตนายกทักสินใช่ไหมที่หลวงตาออกมาเทศแล้วก็ช่วยการระดมเงินร,ระดมทองคําเป็นทองคําแท่งเลยนะเพื่อเป็นเงิน ครั้งที่เ,เป็นด่านสุดท้ายแล้วของประเทศว่าถ้าสมมุติว่าเราเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆก็ยังมีเงินคงคลังอยู่ทองคงคลังอยู่นี่พอมีกระแสข่าวเรื่องนี้บรรดาสิทธิหลวงตามหาบัวออกมาคัดคา้านกันแล้วนะครับท่านผู้ชมรษษษครับไปดูหนังสือด่วนที่คณะสิทธิยานุสิ์นะครับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท,ทาขึ้นมาส่งถึงนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรขอคัดค้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาแทรกแซงแบงค์ชาตินะครับโดยมีการระบุถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ไม่ได้แต่งตั้งอดีตผู้ว่า แบงค์ชาติคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการซึ่งแตกต่างจากประเพณีปฏิบัติหลายครั้งที่ผ่านมาทําให้เห็นเจตนาอันแรงกล้าในการจัดส่งบุคคลที่ยึดโยงกับการเมืองให้เข้ามาแทรกแซงและครอบงําแบงค์ชาติอย่างเป็ดเสด็ดขาดให้จงได้การบันทอนความเข้มแข็งของแบงค์ชาติแบบนี้อาจนําไปสู่การที่แบงค์ชาติไม่สามารถคานอํานาจรัฐบาลที่มุ่งแต่ทํานโยบายประชานิยมเช่นนี้จะทําให้ประเทศต้องสุ่มเสี่ยงกับความหายะนะ อาิปไตยทางการเงินของชาตินะครับพังพินาศไปสิ้นได้อย่างน่าสังเวชใจโดยคณะสิทธิหลวงตามหาบัวในฐานะประชาชนคนไทยที่เทิดทูลชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือศีรกเกล้าประการสําคัญได้ร่วมกันปกป้องทุนสํารองประการด่านสุดท้ายของชาติอย่างหนักแน่นจริงจังตามคําเตือนอย่างเข้มข้นขององค์หลวงตาและได้ร่วมกันเสียสละเงินทองเข้าคลังหลวงกว่า13ตันนะครับจึงกราบเรียนด่วนที่สุดมาถึงท่านนายกเพื่อโปรดพิจารณาว่า อย่านำการเมืองและอย่านำบุคคลที่มีหัวใจยึดโยงกับการเมืองเข้าแทรกแซงอำนาจหน้าที่แห่งแบงค์ชาติโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นคณะสิทธิ์ย่อมมีอาจยอมรับรัฐบาลประเภทที่ว่านี้มาให้บริหารบ้านเมืองได้อีกต่อไปอนี่ฮะคือเดี๋ยวต้องรอฟังแล้วก็ตัวทางกรรมการคัดเลือกก็คงรอฟังเหมือนกันเพราะว่าเมาื่อวานนี้มีการเรื่องการประชุมออกไปอีกครั้งค่ะ,คะ